ครับไม่ได้นะครับการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยจะมีสัญญาณระฆังนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยก็คือว่าถ้าพวกเราได้ยินสัญญาณระฆังก็หมายถึงว่าให้กลับมารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เนาะบางทีพวกเราอาจจะเผลอคุยกันยาวหน่อยคุยกันขณะที่คนอื่นกำลังพูดอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะให้สัญญาณระฆังแบบนี้ก็ให้เรากลับมารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังฟังเพื่อนอยู่นะอย่างเงี้ยหรือบางทีใช้เป็นสัญญาณระฆังให้พวกเรารู้ถึงการกลับมารวมตัวกันการกลับเข้าห้องตามเวลานัดหมายการทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสัญญาณระฆังตัวนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยนะคะก่อนที่เราจะทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะสถานที่แห่งนี้ที่เราได้จัดค่ายสร้างค่ายพี่จะพยายามนะว่ามันถูกไหมค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเยาวชนศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ช่วยกันท่องตลอดค่ายนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะผ่านค่ายนี้หรือเปล่านะค่ายที่แล้วพี่ไม่พูดชื่อนี้เลยใช่ไหมก็จะรุ่น2ก็จะดีกว่ารุ่น1ขึ้นมาหน่อยอะนะที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของปัจชาวบ้านคนหนึ่งนะคะที่ฝ่าฟันต่อสู้กับการทวนกระแสของสังคมเนาะที่โดยคนส่วนใหญ่นี่ก็จะไปตามกระแสโลกกระแสเศรษฐกิจหลักที่มุ่งการทำมาหาเงินทำมาหากินหาเงินโดยออกนอกถิ่นกันบ้างเนาะพ่อแม่เราบางคนก็ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่พ่อคำเดืองภาษีเนี่ยเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยพยายามที่จะพลิกฟื้นที่ดินผืนนี้ทั้งที่มันไม่เอื้อเนาะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังพ่อคำเดืองเนี่ยใช้วิธีการขุดให้ขึ้นมาเป็นคูอย่างที่พวกเราเห็นที่ปลูกต้นไม้สร้างอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นดินที่ขุดขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือจากการขุดก็จะเป็นคลองอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยพ่อคำเดืองเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นฟูกุโอกะเมืองไทยใครรู้จักฟูกุโอกะบ้างคะรู้จักไหมว่าขายไอติมทำเกษตรที่ญี่ปุ่นเนาะมันโด่งดังมากสมัยนั้นเขาทำเกษตรโดยการไม่ไถพรวนนะคะเขาก็จะใช้ไม่โดยหลักการก็คือไม่รบกวนธรรมชาติให้ธรรมชาติได้ทำงานด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ไถพรวนเขาก็จะไม่ถอนหญ้าอะไรพวกอย่างเงี้ยของพ่อคำเดืองก็ใช้หลักการของการไม่รบกวนธรรมชาติให้ธรรมชาติได้ทำงานเองซึ่งโดยหลักคิดมันก็ไปสอดคล้องกับฟูกุโอกะแต่ว่าโดยวิธีการก็จะแตกต่างกันไปเนาะพ่อคำเดืองเนี่ยเน้นของการฟื้นฟูธรรมชาติให้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ธรรมชาติเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำงานด้วยตนเองได้ก็เลยเริ่มจากการปลูกป่าเนาะป่าเนี่ยเป็นป่าใหม่ทั้งนั้นเป็นป่าที่ปลูกขึ้นใหม่บางต้นก็อายุ30กว่าปีอย่างเงี้ยบางต้นก็ไม่กี่ปีแต่มันก็ใช้งานได้นะคะที่มานั่งเมื่อกี้ไม่ใช่พ่อคำเดืองนะคะนี่เป็นพี่แม็กเป็นลูกชายพ่อคำเดืองเนาะพี่แม็กเนี่ยเรียนจบม.6แล้วพ่อคำเดืองไม่เขาด้วยความที่เห็นโลกมามากเนี่ย
เห็นการวิ่งตามกระแสโลกการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือการส่งลูกไปเรียนหนังสือในเมืองเรียนสูงๆเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่แท้จริงไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตที่แท้จริงพ่อคำเตืองก็เลยพยายามที่จะให้พี่แม็กเนี่ยลูกชายคนสุดท้องเนี่ยได้กลับมาดูแลพื้นที่แห่งนี้เนาะแล้วพี่แม็กก็สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะสืบทอดต่อจากพ่อคำเตืองแล้วเดี๋ยวพี่แม็กก็จะมากล่าวต้อนรับพวกเรานะคะพื้นที่ตรงเนี้ยเขาก็จะมีชาวบ้านเข้ามาเรียนที่นี่เยอะปีหนึ่งเนี่ยหลายพันอาจจะเป็นหมื่นคนได้เนาะที่เข้ามาเรียนที่นี่โดยโครงการของรัฐเองหรือว่าชาวบ้านเองก็จะมาที่นี่กันพอสมควรนะคะระหว่างรอพี่แม็กนะคะจริงๆพรุ่งนี้เนี่ยวางแผนจะให้พ่อคำเดืองพาพวกเราเดินศึกษาพื้นที่แห่งนี้แต่พอดีพ่อคำเดืองและพี่แม็กเองเนี่ยพรุ่งนี้ติดงานก็เลยจะมาพาพวกเราเดินไม่ได้นะเชิญพี่แม็กค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แม็กค่ะขอบคุณครูอ้อยครับก่อนอื่นขอสวัสดีน้องๆนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับเรียกชื่อง่ายๆเนาะชื่อพี่แม็กนะครับเป็นลูกชายพ่อคำเดืองแล้วก็เป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับก็จะอยู่กับพวกเรานะครับที่นี่พี่ก็นอนที่นี่นะครับแล้วก็มีอะไรขาดตกบกพร่องก็แจ้งได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาอยู่หลายวันโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าไม่สบายก็บอกได้เราก็มียามีรถพอดูแลถ้าเป็นหนักแล้วก็อาจจะไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญมากกว่าในการดูแลรักษาเนาะแล้วก็นะครับมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในป่านะครับไม่มีชุมชนไม่มีหมู่บ้านไม่มีร้านค้านะครับน้องๆไม่สะดวกอะไรยังไงแจ้งได้เนาะเพราะว่าในหมู่บ้านที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีร้านค้ามีอะไรอยู่บางคนอาจจะรีบมามากไม่ได้เอาของใช้ส่วนตัวมาอย่างเงี้ยครับก็สามารถแจ้งได้พี่ยินดีที่จะอาสานะครับเป็นคนประสานงานเข้าไปดูแลให้เรื่องพวกนี้นะครับก็จะพยายามอยู่ด้วยตลอดอาจจะไม่ทุกวันนะครับพอดีมีงานข้างนอกด้วยให้ช่วยของศูนย์เรียนรู้เรื่องของหน่วยงานต่างๆที่มาทำงานร่วมกับศูนย์เรียนรู้ของเราแห่งนี้นะครับแต่ก็จะพยายามอยู่กับพวกเราให้มากที่สุดนะครับครับขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แม็กค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วง10วันนี้เราจะได้เจอกับพ่อคำเดืองเนาะซึ่งเป็นผู้พลิกฟื้นที่นี่แล้วก็จะได้เรียนรายละเอียดมากขึ้นและพี่แม็กเองก็มีองค์ความรู้อยู่เยอะค่ะกับการพึ่งตนเองเนาะพี่แม็กมีอาจจะแนะนำคร่าวๆได้ไหมคะว่าตรงนี้มีจุดไหนที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านเนาะเราก็จะมีเรื่องของฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับที่นี่ก็จะทำหลักๆเลยเราสังเกตว่ามีต้นไม้เยอะมากนะครับต้นไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่พ่อคำเดืองปลูกเองนะครับป่าไม้ที่สร้างขึ้นจากน้ำมือมนุษย์นะครับไม่ใช่ป่าธรรมชาตินะครับเราก็ทำเรื่องของการชวนชาวบ้านปลูกต้นไม้นะครับฉะนั้นการจะปลูกต้นไม้มันต้องมีพันธุ์นะครับแล้วก็จะสอนเรื่องของการเพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับเรื่องนึงนะครับแล้วก็เพาะทั้งปลูกเองเพาะไว้จำหน่ายเป็นรายได้เสริมด้วยอันนี้น้องๆสนใจก็เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันเนาะอีกอันนึงพอเพาะต้นไม้แล้วพอต้นไม้โตเราจะเอาไปทำอะไรนะครับหลายคนก็จะบอกว่าปลูกต้นไม้เราจะกินอะไรใช่ไหมครับตอนนี้เราปลูกมา20ปีแล้วนะครับเราเริ่มแปรรูปแล้วนะครับแปรรูปเพิ่มมูลค่านะครับก็ทำเรื่องของโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์นะครับทำไม้ทับพีตะหลิวนะครับแปรรูปไม้เล็กๆเนี่ยแทนที่จะทิ้งเราก็เอามาสร้างมูลค่าได้นะครับมีฐานแปรรูปของต้นไม้นะครับเรื่องของฐานเกษตรประณีตนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวบางวันเราอาจจะมีโอกาสได้เดินชมเนาะเดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนั้นให้นะครับแล้วก็มีเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับที่นี่ทำเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่นี่เราใช้ไฟฟ้าหลวงด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเราใช้ไฟโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับใช้จากพลังงานแดดนะครับเมื่อกี้ที่รับโทรศัพท์ก็จากอุบลรัตน์ขอนแก่นนะครับคุณหมออยากให้ไปช่วยชาวบ้านที่ห่างไกลสายไฟฟ้าก็ไม่ถึงเราสามารถเอาโซลาร์เซลล์เข้าไปทดแทนได้นะครับอันที่จะกำลังจะทำต่อก็คือเรื่องเตาเผาถ่านก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่ามีไม้แล้วเดี๋ยวรายละเอียดค่อยเดินดูในสวนอีกทีนึงเนาะก็จะมีสวนป่ามี
ไม่แน่รุ่นเราอาจจะได้เก็บเห็ดนะครับเรียนรู้เรื่องการเก็บเห็ดมาแกงกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกอาจจะมีเห็ดออกในรุ่นเราก็ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แม็กค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แม็กค่ะขอบคุณค่ะพวกข้าวของที่จำเป็นต้องใช้นะถ้าเป็นสบู่ยาสีฟันพี่มีเนาะแล้วพี่ๆที่มาจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กก็ครั้งนี้ก็ถือมาด้วยนะคะมีแป้งสีฟันมียาสีฟันแล้วก็มีผ้าอนามัยมีสบู่ให้ถ้าใครไม่ได้เอามามีผงซักผ้าเนาะพี่แม็กเตรียมไว้ให้แล้วอยู่ตรงข้างห้องน้ำมีที่ซักนะคะแล้วก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์มีให้หมดนะคะมีเครื่องซักผ้าแต่ว่าอยากให้พวกเราได้ซักมือเนาะมันไม่กี่วันก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ซักมือใช่ไหมน้องเห็นอยู่แล้วจะได้ไม่สงสัยเกี่ยวกับสถานที่มีอะไรเพิ่มไหมพี่แม็กมีอะไรต้องระแวดระวังมีเตือนอะไรที่เป็นพิเศษบ้างก็คงไม่มีอะไรที่ไม่น่าห่วงมีแต่ตกต้นน้ำเนาะน้ำจะเยอะที่เห็นน้ำแห้งๆเนี่ยอย่าคิดว่าตื้นนะครับเผื่อมีใครอยากลงไปเล่นนะครับลึกนะครับ2เมตรกว่าทุกสระท่วมหัวนะครับส่วนเรื่องกลางคืนเนาะถ้าเราไม่ได้ออกไปหรือเดินไปในมุมมืดอะไรต่างๆก็เราก็ดูแลตัวเองเนาะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็เป็นไฟฉายในตัวอยู่แล้วทุกเครื่องทุกวันนี้นะครับแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินออกไปนะเพราะว่าพี่ก็กลัวเรื่องของแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะเรื่องของงูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่งูที่นี่จะเป็นงูที่ออกหากินตอนกลางคืนกลางวันเราไม่เจอมันหรอกครับนะครับก็เรื่องของจะไปไหนมาไหนก็คงจะเป็นอยู่ในกติกาการอยู่ร่วมกันของเราอยู่แล้วนะครับอย่างที่พี่บอกใครอยากเข้าไปจำเป็นอะไรก็บอกทีมพี่เลี้ยงหรือบอกพี่ได้ไม่อยากให้เดินไปลำพังเข้าไปในร้านค้าในหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกเดี๋ยวเราคงไม่ได้ทำกิจกรรมมัวแต่มาหากันคนหายอะไรอย่างเงี้ยครับก็น้องๆก็บอกได้บอกทีมพี่เลี้ยงหรือบอกตัวพี่ก็ได้เนาะต้องการอะไรนะครับเรื่องห้องน้ำก็แจ้งไปแล้วนะครับมีของผู้ชายเนาะเวลาอาบเนี่ยพี่มีอาบแบบทหารรู้จักไหมนะครับแต่ไม่ได้ล่วงโจ้งนะครับเราล้อมผ้าสแลนไว้ให้นะครับสำหรับผู้ชายนะครับแต่ถ้าหนักเบาเนี่ยก็เข้าห้องน้ำได้เรามีห้องน้ำ8ห้องนะครับแต่เพื่อความสิ้นสละนะเราอาจจะน่าจะคงจะให้สุภาพสตรีก่อนเนาะเพราะว่าดูแล้วผู้ชายก็น้อยรุ่นนี้นะครับส่วนเรื่องของโรงครัวก็อยู่ด้านนี้เนาะเรื่องของโรงครัวเราจะอยู่ด้วยกันตั้ง10วันเนี่ยอาหารไม่ถูกปากบอกได้แจ้งได้อยากกินเมนูอะไรแม่ครัวเราใจดีนะครับพร้อมที่จะปรับให้เข้ากับพวกเราที่อยากกินแต่มื้อเที่ยงนี้ไม่ต้องห่วงส้มตำมีทุกวันนะครับอาจจะเป็นส้มตำบ้างตำถั่วบ้างนะครับแต่เผื่อใครอยากมีอาหารพื้นบ้านหรือตัวเองชอบกินแนวไหนแจ้งได้นะเมนูทุกวันเราจะปรับเอาตามพวกเราที่มาอยู่ที่นี่นะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับขอเสียงปรบมือให้พี่แม็กค่ะต่อนะคะเราค่ายเนี้ยเราเป็นค่ายที่มุ่งการสร้างเครือข่ายเนาะเครือข่ายเยาวชนในแต่ละพื้นที่ทั้งในจังหวัดสุรินทร์เองเนี่ยเรามาต่างพื้นที่ใช่ไหมตอนนี้มีอยู่3พื้นที่ที่มามีเมืองแกเมืองแกอยู่ตรงไหนคะเมืองแกมีเมืองแกมีกันตวดกันตวดอยู่ตรงไหนคะกันตวดน้องอียอค่ะน้องอียอน้องอียอเยอะเยอะเยอะเต็มเลยมีอีก2คนที่ออกไปข้างนอกเนาะที่จะอยู่ในค่ายเราด้วยแล้วก็มีอีก 2-3 คนที่อยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ก็จะหายตัวไปนะคะรุ่น1เบื่อแล้วให้ไปเหอะอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นค่ายสร้างเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีในสุรินทร์เนาะแล้วก็มีนอกสุรินทร์ก็จะมีเพื่อนเรามาจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบุรีขอดูมือหน่อยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเพื่อนเรานะคะก็มาจากกาญจนบุรีก็เรียนรู้จักกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนเราอีกคนนึงมาจากใต้เดี๋ยวเข้ามานะคะอั
ันนี้สร้างเครือข่ายเสร็จแล้วเรานอกจากสร้างเครือข่ายนี่เราก็มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำในแต่ละบุคคลด้วยเวลาเราพูดถึงความเป็นผู้นำหรือพูดถึงศักยภาพของเยาวชนเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างคะเรานึกถึงเรื่องอะไรบ้างนึกถึงเรื่องอะไรบ้างคะเพราะว่าผู้นำการเป็นผู้นำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะเท่าที่นึกได้รุ่นหนึ่งตอบเด้เพราะว่าการผู้นำเนี่ยเราเห็นมันมีเรื่องอะไรบ้างการรับฟังเนาะผู้นำแบบใหม่เนี่ยต้องฟังเป็นนะคะอะไรอีกคะอะไรอีกคะที่ฝึกมาเนี่ยฝึกอะไรคะดูต่อเลยอะไรที่แสดงว่าเรากล้าแสดงออกคะการนำเพื่อได้กิจกรรมการลุกขึ้นมานำในการทำกิจกรรมต่างๆอะไรอีกคะก็อย่างที่รุ่นพี่เราตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็เลยต้องหยุดต่ออีก10วันเอาว่ามาผู้นำแบบใหม่จะไม่เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะผู้นำแบบใหม่นะแบบที่ชวนพวกเรามาเรียนเนี่ยเป็นผู้นำแบบการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยผู้นำแบบเดิมที่พี่เคยลุกขึ้นมานำเดี่ยวเนี่ยในอดีตมันก็จำเป็นเนาะแต่ว่าในโลกยุคใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นความหลากหลายของผู้คนมันเป็นถ้านึกถึงพวกเราเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะตามใครอย่างเดียวใช่ไหมเราก็อยากมีความสามารถในการคิดเป็นในการตัดสินใจด้วยตัวเองในการสามารถที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนอื่นได้อันนี้เป็นทักษะของคนรุ่นใหม่แล้วรวมถึงข่าวสารที่มันมีมาอย่างมากมายเนี่ยกระบวนการคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญไต่ตองแล้วก็รู้จักประมวลผลตัดสินใจที่จะเอาอะไรมาใช้เนี่ยก็เป็นทักษะของคนรุ่นใหม่อย่างยิ่งนะคะเราก็จะมีในค่ายนี้การรู้จักวิเคราะห์สังคมการเข้าใจสังคมการเข้าใจสิ่งแวดล้อมการเข้าใจตนเองเป็นประเด็นหลักที่เราจะเรียนตลอด10วันนี้ไม่ว่าเราจะเรียนอะไรเนี่ยเราก็จะกลับโยงกลับมาที่ตัวตนของเราเนาะให้เรากลับมาเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมโยงตัวเราเองกับผู้อื่นเชื่อมโยงตัวเราเองกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมได้นะคะแล้วค่ายเนี้ยก็ยังโยงไปถึงเรื่องของชื่อที่อยู่ในค่ายเนี่ยอันนึงที่สำคัญก็คือสำนึกพลเมืองเนาะอันนี้มันจะไปผ่านเรื่องของการที่พวกเราคิดโครงงานเพื่อที่จะกลับไปทำในชุมชนของเราด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสร้างสำนึกพลเมืองของคนรุ่นใหม่นะคะพวกเรามาจากชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นกระแสเรื่องชุมชนท้องถิ่นสำคัญนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กระแสเมืองใหญ่สำคัญแต่เป็นกระแสของชุมชนสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรารู้จักชุมชนของตัวเองอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีที่ทางในการยืนได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นชวนพวกเราดูเป้าหมายหลักๆของค่ายครั้งนี้ก็อยากให้พวกเรารู้จักกันลึกซึ้งมากขึ้นค่ะกับคืนนี้นะคะอยากให้เราได้แนะนำตัวเนาะเดี๋ยวพี่หยิกจะพาทำใช่ไหมเชิญพี่หยิกค่ะเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกันเบื้องต้นนะสำหรับคืนนี้นะครับประเด็นนะครับที่จะให้แต่ละคนแนะนำตัวนะครับก็คือให้บอกชื่อเนาะชื่อแล้วก็มาจากไหนนะครับก็บอกหน่อยว่ามาจากหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรนะครับก็คือมาจากไหนหรือจะเป็นบ้านเกิดของเราก็ได้นะครับ
อันที่3นะครับซึ่งจะให้แต่ละคนได้บอกสักหน่อยนะครับอาจจะเลือกนะครับว่าความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวของเราเองหรือจะเป็นของดีของดีที่อยู่ในท้องถิ่นนะในชุมชนของเราเนี่ยมันมีอะไรเนาะโดยรวมๆแล้วเนี่ย3โจทย์หลักๆเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน1นาทีนะครับก็ให้พูดได้ประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับถ้าใครพูดเกิน1นาทีพี่จะคว้างระฆังใส่นะไม่ใช่ตีระฆังเตือนนะครับนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไหลนะครับโอเคมั้ยครับงั้นเรามีเวลาประมาณ1นาทีนะครับทีนี้เนื่องจากเรามาเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะรู้จักคนอื่นนะครับดังนั้นตอนที่เพื่อนแนะนำตัว1นาทีเนี่ยอยากให้ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเพื่อนสำคัญเนาะและสิ่งที่เขาบอกเล่านี่สำคัญนะครับแล้วสิ่งที่พี่สังเกตนะครับเวลาเพื่อนคุยนะครับบ่อยครั้งเนี่ยค่ายที่แล้วนี่เกิดมากว่ามันมีการแซวกันมันทำให้เพื่อนไม่กล้าบอกไม่กล้าเล่านะครับอันนี้ก็เลยจะดักคอไว้ก่อนอย่าเพิ่งแซวอย่าเพิ่งหัวเราะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของเขานะครับลองเปิดใจเนาะที่จะรับฟังเพื่อนนะครับแล้วก็บอกเล่านะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวพี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะวนไปด้านนี้นะครับนะครับชื่อพี่เนาะชื่อจริงเนี่ยชื่อจรายุทธ์สุวรรณชนะนะครับจริงๆบ้านเกิดเนี่ยเป็นคนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับอยู่ริมทะเลสาบนะครับก็แต่ว่าย้ายมาอยู่ขอนแก่นเนี่ยนาน10กว่าปีแล้วนะครับนั้นถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยก็ทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นทะเลสาบที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีปลา 2-300 ชนิดนะครับซึ่งเป็นทะเลที่มีน้ำกร่อยมีความอุดมสมบูรณ์ตอนเด็กๆเนี่ยพี่ก็ใช้ชีวิตที่อยู่ริมทะเลสาบแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ริมทะเลสาบแล้วก็ได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์กับท้องทะเลนะครับประมาณนี้นะครับชื่อจริงชื่อวีรยุทธานีครับมาจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่ม.รามคำแหงก็อันนี้คอร์สนี้ก็มาช่วยค่ายเป็นพี่เลี้ยงครับความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดงคือแตงไทยหวานครับแตงไทยเยอะมากครับขึ้นชื่อเป็นพื้นที่ที่ปลูกแตงไทยเยอะครับแล้วก็ปลาร้าอร่อยครับสวัสดีครับชื่อจริงก็นายมนตรีแม่นหมายครับภูมิลำเนาเกิดก็จะเป็นเกิดที่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาโตที่สุรินทร์นะครับสิ่งที่ชอบในสุรินทร์นะครับที่โตมาตั้งแต่เด็กก็จะเป็นที่มีก็ภูมิปัญญาชาวบ้านครับแล้วก็รวมไปถึงการเลี้ยงไก่ชนครับก็ดีครับทำให้เด็กมาเล่นไก่ชนแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นครับปัจจุบันก็เรียนอยู่ราชภัฏสุรินทร์ครูคอมพิวเตอร์ครับกำลังจะขึ้นปี4ครับผมสวัสดีค่ะชื่อตรีเนศสนานิมิตนะคะชื่อแนนซี่ค่ะมาจากตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็สิ่งที่ภาคภูมิใจในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องอิสระเสรีค่ะเสรีภาพที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วค่ะสวัสดีครับชื่อจริงสุรชัยด้วงโทนะครับชื่อเล่นชื่ออีนะครับมาจากตำบลหนองยอครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็สิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือที่สนมก็จะมีหมอนฟิตครับสวัสดีค่ะชื่อมิ้นชื่อจริงออนอนงนาคทรัพย์มาจากตำบลกันตระมวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่นคือผ้าไหมค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัฐวดีหนุนโชคนะคะชื่อเล่นชื่อแตนมาจากบ้านโคกรามตำบลเมืองแกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะก็จะเป็นข้าวหลามเหมือนกันค่ะชื่อพี่แม็กนะครับชื่อจริงสักรินภาษีนะครับก็อยู่ที่นี่แหละครับก็ความภาคภูมิใจคือได้อยู่พิสูจน์ตัวเองนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองนะครับแล้วเรายังมีโอกาสได้เอื้อเฟื้อในกับชุมชนต่างๆที่เข้ามาเรียนรู้ในที่นี้ในฐานะศูนย์เรียนรู้ครับสวัสดีค่ะชื่อพี่ยุ้ยนะคะณจิดาอินสะอาดค่ะ
พี่เป็นคนจังหวัดปทุมนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่ตลาดรังสิตอะค่ะก็เลยเป็นคนที่ตลาดรังสิตมีใครรู้จักบ้างไหมคะฟิวเจอร์ค่ะถ้าบอกฟิวเจอร์คนจะรู้จักเนาะก็คือความภาคภูมิใจคือว่าตลาดรังสิตเนี่ยเป็นศูนย์รวมของข้าวของเครื่องใช้เนาะใครก็ต้องมาที่ตลาดรังสิตเมื่อยุคก่อนเนาะแล้วก็ที่โด่งดังมากก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตซึ่งก็คิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนี่ก็ไปทั่วประเทศคนก็น่าจะรู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อ้อยนะคะวราพรหลวงมณีค่ะเป็นคนจังหวัดสกลนครค่ะเป็นพ่อแม่เป็นภูไทยแล้วก็เป็นคนเผ่ากุลาด้วยปู่เป็นคนเผ่ากุลาที่เดินทางเป็นพ่อค้าเร่เนาะในสมัยก่อนเดินทางมาจากบังคลาเทศนะคะความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตัวเองก็คือบ้านพี่เนี่ยอยู่ติดกับภูพานแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นภูพานแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันอุดมสมบูรณ์มากอยากกินของป่าก็มีของป่าให้กินอยากกินสัตว์น้ำก็มีสัตว์น้ำปลาพวกนี้แล้วก็มีที่นาที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแคว้นโบราณด่านเจดีมณีมังการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกสวัสดีครับผมนายธีรพงษ์พงคูณครับชื่อเล่นชื่อพลอยครับเกิดที่กาญจนบุรีครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพ4ปีครับแล้วตอนนี้ก็เป็นครูสอนที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบุรีครับสิ่งที่ชอบในจังหวัดน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับเช่นน้ำตกเช่นทุ่งใหญ่นเรศวรครับแล้วก็สิ่งที่ชอบแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจโรงเรียนคืออิสระเสรีของทางเลือกทางการศึกษาที่ให้เด็กได้เลือกได้อย่างอิสระครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุทินสิรินครนะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะชื่ออาจจะแมนนิดนึงนะค่ะพอดีอะไรนะพี่ทำอะไรอยู่เนาะก็คือพี่แอมจะดูแลเรื่องโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น4ภาคค่ะก็จะทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมูลนิธิสยามกรรมจนนะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเป็นผู้ก่อตั้งนะคะถามถึงความภาคภูมิใจในบ้านเกิดใช่ไหมคะพี่แอมเป็นคนกรุงเทพค่ะสิ่งที่ภูมิใจก็คือ อย่างน้อยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพอะค่ะเพราะว่าพี่อยู่สมัยที่กรุงเทพเป็นสวนเป็นสวนเป็นทำนาทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เติบโตมาก็เห็นเริ่มมีตึกมีเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายไปเป็นเมืองหลวงอะไรเงี้ยก็ภาคภูมิใจตรงที่ว่าอย่างน้อยกรุงเทพแม้นว่าจะเป็นอะไรที่พี่น้องต่างจังหวัดนะคะก็จะได้ไปหารายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงภูมิใจแค่นั้นละค่ะค่ะเป็นแหล่งเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภูมิใจอย่างนึงก็คือว่าถึงแม้เราจะเป็นแบบครอบครัวที่ไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจมากกว่านั้นคือว่าได้มีโอกาสมาทำงานกับน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่นะคะซึ่งก็ทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยอัธยาศัยดีเนาะแล้วก็แบบว่าจริงใจอะค่ะมากกว่าคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้แบ่งปันเนาะแบ่งปันเรื่องราวที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนนั้นกระบวนการในช่วง10วันเนี้ยเป็นกระบวนการที่เชื้อเชิญเนาะให้เราได้กลับมานะครับสืบค้นนะครับสืบค้นความเป็นชุมชนนะครับแล้วก็ความเป็นชุมชนเนี่ยมันส่งผลกับตัวเรายังไงเราก็ได้สืบค้นตัวเราเองด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลกลับไปว่าเราจะกลับไปทำอะไรดีๆให้กับชุมชนที่เรามีอยู่นะครับ
ซึ่งมันก็จะเริ่มต้นจากความภาคภูมิใจความผูกพันความรักที่เรามีกับชุมชนนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับที่ยังไม่ค่อยมั่นใจเวลาจับไมค์เนาะให้เอาไมค์เข้าใกล้ๆกับปากเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะพูดเก่งหรือไม่เก่งถูกหรือไม่ถูกหรือผิดนะครับให้พูดออกมาจากข้างในของเรานะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้แล้วก็ทำให้คนอื่นได้เรียนรู้จากเราด้วยนะครับให้ตัดเรื่องความกังวลว่าเราพูดไม่เก่งพูดเพราะไม่เพราะหรือว่าพูดถูกหรือผิดให้ตัดเรื่องนี้ออกไปเลยเนาะแต่ว่าให้เราได้ฝึกเนาะเพราะว่าเนี่ยเป็นทักษะสำคัญของผู้นำเนาะแล้วก็คือพูดสั้นกระชับได้ประเด็นนะครับอันนี้คือทักษะสำคัญของผู้นำที่เราต้องฝึกในช่วง10วันนี้นะครับก็เลยอยากเชื้อเชิญทุกคนให้ได้ฝึกนะครับเพื่อต้อนรับน้องใหม่นะคะค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนค่ะเราขอต้อนรับทุกคนด้วยบทเพลงจากใจของพวกเรานะคะเชิญรับชมรับฟังด้วยกันเลยค่ะเป็นคนธรรมดาบูชาพระรัตนตรัยตามหนทางอริยะยิ่งใหญ่ด้วยใจที่มั่นคงปรารถนาสังคมดีงามไม่หลงตามกิเลสในใจตนเท่าทันโลกชีวิตมีเหตุมีผลโพธิแผ่แก่กล้าเต็มความหมายยั่วโพธิชนโลกต้องการคนกล้าหาญยั่วโพธิชนอภิชาตบุตรของยุคสมัยยั่วโพธิชนปลุกให้โลกตื่นจากการหลับไหลสร้างโลกใหม่ด้วยคนรุ่นใหม่ให้ดีกว่าเดิมยุวโพธิชนโลกต้องการคนกล้าหาญยุวโพธิชนอภิชาตบุตรของยุคสมัยยุวโพธิชนปลุกให้โลกตื่นจากการหลับไหลสร้างโลกใหม่ด้วยคนรุ่นใหม่ให้ดีกว่าเดิมสร้างโลกใหม่ด้วยใจใจยุวโพธิชนเสียงเล็กๆจากเด็กกลุ่มน้อยๆที่สังคมไม่เคยได้ยินเสียงอาจดังไม่พอเราก็ไม่ท้อไม่สิ้นเพื่อความฝันจะสู้แม้หนทางยาวไกลเราจึงรวมพลังความหวังที่มีอยู่เฝ้าเรียนรู้ฝึกฝนอยู่ในค่ายมีบ้านดินเป็นศูนย์กลางให้เรารวมหัวใจเรียนรู้เรื่องราวมากมายในบ้านดินอยู่ว่าโพธิชนใครของคนคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันสร้างเยาวชนให้รักถิ่นอยู่อย่างแบบพอเพียงตามคำขอพ่อของแผ่นดินเห็นคุณค่าของท้องถิ่นและพื้นแผ่นดินที่เกิดมาแม้เป็นเสียงเล็กๆจากเด็กกลุ่มน้อยๆแต่ว่าเราจะไม่คอยวาสนาให้โชคมาค้ำชูแต่จะเรียนรู้ด้วยปัญญามาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเรา
จึงรวมพลังความหวังที่มีอยู่เฝ้าเรียนรู้ฝึกฝนอยู่ในค่ายมีบ้านดินเป็นศูนย์กลางให้เรารวมหัวใจเรียนรู้เรื่องราวมากมายในบ้านดินอยู่ว่าโพธิชนค่ายของคนคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันสร้างเยาวชนให้รักถิ่นอยู่อย่างแบบพอเพียงตามคำขอพ่อของแผ่นดินเห็นคุณค่าของท้องถิ่นและพื้นแผ่นดินที่เกิดมานี่คือเสียงจากบ้านดินมีใครได้ยินบ้างหรือเปล่าก็เป็นการกระจายยุวโพธิชนให้เต็มทั้งพื้นดินนะคะยุวเยาวชนผู้ตื่นรู้เนาะผู้ที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สังคมใหม่ของเราด้วยกันนะคะ เนื่องในค่ำคืนที่ดีคืนนี้นะคะก็อยากจะให้พี่แอมได้กล่าวเปิดงานเปิดค่ายของเรานะคะอย่างเป็นทางการเนาะจะเชิญพี่แอมจุดเทียนก่อนละกันนะคะแล้วก็เชิญพี่แอมกล่าวให้กำลังใจกับน้องๆของเราค่ะค่ะไฟแห่งการเรียนรู้ตนเองเรียนรู้เพื่อนเรียนรู้ชุมชนสังคมแล้วก็เรียนรู้ที่จะสร้างโลกใบใหม่ของเราได้ถูกจุดขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับค่ายการเรียนรู้10วันนี้ก็เรียนเชิญพี่แอมให้ว่ากับน้องๆค่ะก็สวัสดีนะคะทุกนกทุกคนนะคะสำหรับค่ายนี้นะคะก็เป็นค่ายที่เราตั้งใจนะคะที่จะอยากเห็นน้องๆคนรุ่นใหม่ค่ะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดตัวเองนะคะแล้วก็ค่ายนี้เราตั้งชื่อกันว่าค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนนะคะคนรุ่นใหม่นะคะเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนนะคะเป็นความร่วมมือของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิสยามกมชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนแล้วก็สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าสรส.นะคะแล้วก็สถาบันยุวโพธิชนนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะเราก็ทำงานร่วมกันมาก็เกือบ10ปีแล้วค่ะด้วยความภาคเพียรแล้วก็เราอยากเห็นคนรุ่นใหม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะคะโดยที่ค่ายนี้30วันนี้ค่ะที่ต่อเนื่องเราก็หวังว่าน้องๆจะได้เรียนรู้จักตนเองนะคะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนนะคะแล้วก็ลองคิดดูว่าเมื่อเรามีเครือข่ายกันเนี้ยค่ะเราจะทำสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงประเทศด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเองก็อยากได้พลเมืองที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นพี่ก็คิดว่าการที่น้องๆได้มีโอกาสมาวันนี้ค่ะถือว่าอะไรนะเรียกธรรมะจัดสรรเนาะว่าถูกคัดมาแล้วล่ะค่ะสวรรค์เบื้องบนก็คัดน้องๆมานะคะอยากให้น้องมาได้เรียนรู้ตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่ามองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วว่าเราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะฉะนั้นก็ต
ทางสยามกมจลเองก็ได้พันธมิตรนะคะอันนี้ไม่ใช่คนภาคหนังนะพันธมิตรนี่คือภาคีเครือข่ายค่ะที่เรามีกระบวนการที่เราอยากพาให้น้องได้มาสัมผัสเรียนรู้อย่างนี้ค่ะซึ่งในจุดนี้ก็คือจะมีพี่อ้อยนะคะแล้วก็พี่หยิกนะคะแล้วก็พี่ๆที่เคยผ่านค่ายมาแล้วทั้ง21วัน15วัน10วันต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็จะมาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องๆ นะคะไม่งั้นพี่คิดว่าค่ายนี้น่าจะทำให้ทุกคนแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ๆไปอ่ะพี่บอกได้เลยว่าน้องๆจะรักกันมากแล้วก็ไม่อยากกลับนะคะเนี่ยค่ะเพราะงั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้น้องได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วลองดูว่าในความขัดแย้งในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะประคับประคองกันเราจะดูแลกันเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะก็พี่แอมก็ขอถือโอกาสนี้ค่ะเป็นการเปิดเวทีให้น้องๆได้ร่วมกันเรียนรู้นะคะก็ขอให้น้องๆมีความสุขกับการเรียนรู้กับรุ่นพี่เนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อาจจะนอกตำราเรียนที่เราเคยเรียนในชั้นเรียนแต่พี่ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้น้องเติบโตแล้วก็งอกงามเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็ชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตอนาคตของน้องๆทุกคนค่ะก็ขอถือโอกาสเปิดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่แอมนะคะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรานะคะ อยากชวนพวกเราได้ทำกิจกรรมต่อเลยนะคะในพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะมีเทวดานางฟ้าเมื่อเราไปหยิบมา มันจะมีคำอยู่เราให้เราลองเชื่อมโยงคำนั้นกับความเป็นตัวเราที่จะต้องเรียนเรื่องนี้มันสำคัญยังไงกับเรื่องนี้คำนี้คำจากนางฟ้าเทวดาใบนี้กำลังบอกให้เราเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเหตุอันใดอย่างเงี้ยลองเชื่อมโยงกับตัวเราดูนะคะเดี๋ยวเชิญพวกเราลุกขึ้นไปหยิบมาคนละหนึ่งใบนะคะเชิญค่ะลองอธิษฐานตั้งใจดีๆขอให้ไพ่ใบนี้ช่วยชี้นำทางให้เราได้มุ่งมั่นกับการเรียนรู้ในเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของเรานะคะมันเป็นคำภาษาอังกฤษถ้าใครไม่รู้เนี่ยเอามาให้พี่ๆช่วยดูได้หรือไม่ก็เปิดอนุญาตให้เปิดโทรศัพท์ดูได้นะคะลองดูค่ะมีใครที่ไม่เข้าใจคำเอามาให้ช่วยดูได้นะก็ลองเชื่อมโยงคำนี้กับตัวเราดูค่ะว่ามันกำลังจะบอกอะไรเราให้เราใส่ใจอะไรเป็นพิเศษนะคะเราออกจะออกไปทีละคนนะคะไปยืนตรงกลางนั้นแล้วก็บอกชื่ออีกทีหนึ่งนะคะบอกชื่อตัวเองแล้วก็บอกคำที่ตัวเองได้อาจจะพูดเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะคะว่าคำที่ตัวเราได้เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรแล้วมันโยงกับชีวิตของเรายังไงนะคะก็พี่ๆช่วยแจกเทียนให้กับน้องนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะมีเทียนอยู่ในมือนะคะเรานั่งพูดเสร็จแล้วก็ลุกเอาพูดเสร็จวางไมค์ลุกเอาเทียนไปปักแล้วก็วางไพ่ที่โต๊ะเหมือนเดิมแต่ว่าวางแบบหงายขึ้นนะคะวางแบบหงายขึ้นแล้ววันสุดท้ายเราก็จะมาปิดไพ่ด้วยกันอีกทีนึงนะคะพี่จะขอเริ่มก่อนนะคะพี่ได้
คำที่มีความหมายถึงการมีการอยู่การเป็นเจ้าของซึ่งในคำนี้พี่คิดว่ากำลังจะบอกให้พี่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวตนของเราแล้วก็การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่วมกันในการที่จะดูแลเด็กเยาวชนแล้วก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่มีค่าของพี่ที่พี่จะต้องตั้งใจดูแลให้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพี่สำหรับ10วันนี้ของผมได้การ์ดคาลิตี้นะครับหมายถึงความชัดเจนหรือว่าความกระจ่างแจ้งนะครับความชัดเจนที่นางฟ้าให้มาในค่ายนี้ก็อาจจะให้เรามองมาที่ตัวเองให้เรามองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเราว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามาค่ายนี้เรามีอะไรอยู่ข้างในที่มันเป็นตัวเราแล้วเรายังไม่รู้เราจะต้องรู้มันให้หมดเพื่อให้รู้ชัดเจนที่สุดว่าตัวเราแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างของผมก็ได้เป็น อิสระนะครับน้องฟ้าคงจะสื่อให้เห็นว่าผมแต่ก่อนผมอาจจะอยู่ในกฎระเบียบในกฎเกณฑ์มากเกินไปแล้วค่ายที่แล้วก็ไม่ค่อยมีอิสระสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่ายนี้คงที่จะมีอิสระในเรื่องต่างๆได้มากยิ่งกว่าเดิมนะครับหนูได้คำว่าเปลี่ยนแปลงค่ะน้องฟ้าจะบอกหนูว่าที่มาค่ายนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในก็เรามาอยู่ค่ายนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากการที่ไม่กล้าแสดงออกค่ะทำตัวให้สง่างามแบบไม่ต้องหมุนวงประมาณนี้มั้งหนูได้ไพ่ที่มีความหมายว่าวางใจนางฟ้าน่าจะสื่อว่าควรให้หนูมีความไว้วางใจกับพี่ๆค่ะของผมนะครับได้คำว่าแรงบันดาลใจนะครับอาจจะค่ายนี้นะครับอาจจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ให้กับน้องๆนะครับที่มาเข้าค่ายครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นอนาคตของชาติครับความมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนรู้ของพวกเรามันจะเรียนหลายเรื่องแต่ไพ่ที่นางฟ้าเทวดาบอกเรามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะก็อยากจะให้เราดึงคำนี้กลับมาสู่ตัวเรามีสติกับคำนี้ค่ะเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรก็หันกลับมามองคำนี้ว่ามันเชื่อมโยงกับเรายังไงนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟข้างๆด้วยค่ะ ค่ะก็ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปก็เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนนะคะเป็นพื้นที่ที่เราจะมีอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นของเราออกมาเป็นพื้นที่ที่ท้าทายให้พวกเรานำศักยภาพที่อยู่ข้างในของเราออกมาอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวมันจะผิดหรือมันจะไม่ถูกต้องนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นณที่นี้ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกนะคะ
แล้วก็ท้าทายให้พวกเราได้ลงมือทำให้มากที่สุดเนาะเพราะว่าในพื้นที่ข้างนอกอาจจะไม่ได้มีคนฟังเราแบบนี้ไม่ได้มีคนที่ให้เราได้ทำขนาดนี้เพราะฉะนั้น10วันนี้ก็เป็นพื้นที่ของการฝึกฝนตนเองนะคะเต็มที่นะคะเต็มที่เนาะอย่าเอาเรื่องการตัดสินมาเป็นตัวปิดกั้นตัวของเรานะคะก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะจบพิธีการเปิดการเรียนรู้ของเรานะคะแล้วก็การเรียนรู้ของเราก็จะดำเนินไปอย่างนี้ตลอดทั้ง10วันนะคะเดี๋ยวเราจะไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันแล้วเราก็จะแยกย้ายกันพักผ่อนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวพี่ๆช่วย